เรือไม่ยอมนะคนล่างเดี๋ยวว่าบนนี้เดี๋ยวได้แล้วกล้องยิงก็ยิงไปเลยมั้งมาอะไรนะไม่ใช่ไปแล้วชายดื่มน้ำมันครับพี่เดียวน้ำก้อนไหมพี่เดียวน้ำน้องน้องตัวเดียวนะน้ำลึกประมาณ4เมตรครับครับแต่น้ำมันไหลน้ำมันไหลอะครับทางใต้ด้วยใช่น้ำมันโดนต้อนแน่นอนมันก็คือผมลงไปแล้วใช่ไหมไปเท้าใช่ไหมผมไม่ได้ออกคือผมไม่รู้ได้แต่น้ำจะพาผมเข้ามาที่นี่เองเรียกว่าที่นี้ดึงน้ำใต้แต่ตรงนี้ผมขอตัวอย่างเดียวว่าตรงนี้ผมว่าไม่มีแล้วก็โอเคได้บริเวณพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยไอ้ตรงนี้ เป็นถนนน้ำล้นผ่านนะครับซึ่งปกติแล้วก็จะเป็นลักษณะของฝายชะลอน้ำนะครับในหน้าแล้งก็จะมีสามารถขับเก็บน้ำได้แต่ถ้าหน้าฝนน้ำมามากๆเนี่ยคนที่สัญจรไปมาก็จะไม่สามารถสัญจรไปมาได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางอำเภอบางสะพานน้อยเองก็ได้แจ้งกำชับผู้ปกครองท้องที่นะครับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ให้มาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยตลอดว่าให้ระมัดระวังมีมูลนิธิในพื้นที่นะครับมีกู้ภัยในพื้นที่มีทางฝ่ายปกครองนะครับจากอำเภอบางสะพานน้อยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็มีหน่วยตำรวจภูธรตำรวจตะเวนชายแดนชุดจงอางศึกทหารพานนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยก็ได้มาระดมกำลังลงมาช่วยกันให้ความช่วยเหลือช่วยกันค้นหาจนกว่าจะเจอเด็กซึ่งถ้าในคืนนี้เนี่ยค้นหาไม่เจอตอนนี้ก็ได้มีการเตรียมแหอวนไปดักไว้ในส่วนด้านล่างแล้วถ้าเกิดว่าเด็กลอยขึ้นมานะครับถ้าเสียชีวิตแล้วลอยขึ้นมาได้ก็จะน้ำจะได้ไม่พัดลงไปไกลมาก